เปิดใจร่ำไห้เจ้าของโรงงานปลาร้าโต้พิมรี่พายถ้าไม่ได้คุณภาพทำไมกล้าสั่ง1ล้านขวดเปิดใจทั้งน้ำตาเจ้าของโรงงานปลาร้าโต้พิมรี่พายถ้าของไม่ได้คุณภาพจะกล้าสั่งซื้อ1ล้านขวดหรือชี้ถ้ามีปัญหาจริงตั้งแต่ปี2564ทำไมไม่เคยนำมาเคลมกรณีนางกบนามสมมุติเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งอ้างว่าถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังว่าจ้างให้โรงงานผลิตน้ำปลาร้าแล้วไม่รับสินค้าจนเกิดความเสียหายมูลค่าร่วม13ล้านบาทเตรียมให้ทนายฟ้องร้องล่าสุดพิมรี่พายชี้แจงหลังถูกสาวแฉจ้างผลิตน้ำปลาร้าพร้อมโชว์แชทชี้ของไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานลั่นไม่ได้เป็นหนี้ตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่6กรกฎาคมพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังซึ่งถูกโยงเป็นแม่ค้าคนดังกล่าวชี้แจงระบุว่าถ้าทำงานไม่มีจรรยาบรรณคงไม่อยู่มานานถึง4ปีส่วนหนึ่งให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้าถ้าไม่มีคุณภาพจะไม่ปล่อยออกสู่ตลาดสิ่งใดที่เป็นข้อครหาที่ทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจจะไม่ทำเช่นน้ำปลาร้าไม่มีคุณภาพไม่ทำไม่สั่งผลิตส่วนประเด็นที่ว่าถูกทวงเงินจริงไหมคำตอบคือไม่ได้เป็นหนี้เขาเสนอของมาพอไม่ผ่านมาตรฐานที่ตั้งไว้เราก็ไม่ทำเท่านั้นเลยยืนยันมีหลักฐานเยอะมากพร้อมนำไปเปิดแสดงในศาลทิมรี่พายแจ้งหลังถูกสาวแฉจ้างผลิตน้ำปลาร้าแล้วเทศูนย์13ล้านพร้อมโชว์แชทล่าสุดนางกบกล่าวตอบโต้ต่อประเด็นกล่าวอ้างดังกล่าวโดยตั้งคำถามว่าถ้าน้ำปลาร้าที่ผลิตไม่อร่อยหรือไม่ได้คุณภาพพิมรี่พายจะกล้าเปิดใบสั่งซื้อตั้ง1ล้านขวดหรือถ้ามีปัญหาจริงตามที่กล่าวอ้างตั้งแต่ปี2564ทำไมไม่เคยนำมาเคลมนางกบเปิดใจทั้งน้ำตาว่าการสั่งผลิตน้ำปลาร้า1ล้านขวดต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากทำให้ตอนนี้ตนโดนทางโรงงานเครื่องจักรน้ำตาลผงชูรสและอุปกรณ์ต่างๆตามทวงหนี้อยู่แต่ตนก็ยังไม่มีเงินไปจ่ายที่มาช่อง3เป้ยเสียงสั่นเผยอาการลูกสาวเหลือช่องทางหายใจแค่ 10% ผ่าตัดด่วนเป้ยปานวาดเสียงสั่นเผยอาการลูกสาวเหลือช่องทางหายใจแค่ 10% หมอนัดผ่าตัดด่วนปวดใจภาพวางยาสนบลูกะยังหลอนก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินได้โพสต์เศร้าเรื่องที่ลูกสาวน้องปาลินวัย5ขวบต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดอย่างด่วนเพราะตรวจพบว่าเป็นต่อมอดีนอยและต่อมทอนซินโตล่าสุดนักแสดงสาวได้มาร่วมพิธีบวงสรวงคลับ Friday The Series MOMENTS and Memory รักนี้ไม่มีลืมที่ตึก GMM Grammy หลังจบพิธีนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงอาการป่วยของลูกสาวอาการลูกสาวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นต่อมอดีนอยและต่อมทอนซินโตกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดจริงๆจะต้องได้รับการผ่าตัดอาทิตย์หน้านี้แต่ปาลินเหมือนแก้วหูจะแตกเลยต้องรักษาตรงนี้ไปก่อนและเลื่อนไปผ่าวันที่10กว่าสาเหตุของการที่ทำให้แก้วหูน้องเกือบแตกเป็นเพราะอะไรมันเชื่อมต่อกันมันทำให้แก้วหูของน้องเกิดการอักเสบมากๆจนแก้วหูเกือบจะแตกซึ่งพอเป็นอาการแบบนี้ทำให้ผ่าตัดยังไม่ได้เลยต้องรักษาแก้วหูก่อนตอนนี้ก็ทานยาและพ่นยาประมาณอาทิตย์เดียวน่าจะโอเคแล้วเพราะถ้าทิ้งช่วงนานกว่านี้คุณหมอกลัวว่าเชื้อจะเข้าไปอีกเพราะต่อมเขามันโตมากเลยต้องรีบผ่าก่อนหน้านี้อะไรทำให้เราสังเกตได้ว่าลูกสาวเราป่วยสังเกตว่าทำไมเขาหายใจแรงนั่งระบายสีก็หายใจแรงก็คุยกับหลายคนคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนทุกคนบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ด้วยความที่พี่โปรดเป็นมาก่อนสัญชาตญาณความเป็นแม่พาไปตรวจ
มีการเอ็กซเรย์ก็พบว่าต่อมที่คอโต้ขนาด 90% ซึ่งน้องจะมีเส้นทางให้หายใจเพียง 10% เท่านั้นรักษาไม่ได้ต้องผ่าอย่างเดียวปกติจะมีการกินยาพ่นยาเป็นไปตามขั้นตอนมีการทำสลีปเทสแต่อันนั้นไม่ได้ต้องทำผ่าอย่างเดียวน้องเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ปกติมากปกติจนทุกคนไม่ได้สงสัยว่าเสียงสั่นว่ามันไม่ใช่มันไม่ปกติซึ่งเมื่อพาไปเช็คมันเป็นอย่างที่เราคิดแต่เราไม่ได้อยากให้เป็นขั้นตอนต่อไปในการรักษาคุณหมอให้ผ่าเลยค่ะอย่างตอนที่โปรดเป็นก็จะมีการพ่นยาทำสลิปเทสก่อนอันนี้ไม่ต้องทำเพราะว่ามันโตมากมันส่งผลต่อสมองด้วยส่งผลต่อการเจริญเติบโตแต่การผ่าตัดนี้เป็นอะไรที่โอเคหลังจากที่โปรดเคยผ่านมาแล้วเราก็จะรู้ว่าผ่าออกไปมันโอเคแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่เคยเห็นที่โปรดแล้วมันเจ็บแล้วขั้นตอนที่กลัวที่สุดคือการวางยาส่วนตัวน้องตอนนี้น้องสดใสเขารู้แค่ว่าเดี๋ยวคุณหมอจะเอาออกให้แล้วหลังจากนี้ปาลินจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากจากเด็กที่กินได้เยอะอยู่แล้วปาลินจะกินได้เยอะยิ่งขึ้นให้พี่โปรดเป็นคนเล่าเพราะเขาเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วพี่โปรดก็บอกว่าสบายมากนอนไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้กังวลอะไรและตัวเราก็ไม่ได้แสดงความกังวลให้ลูกได้เห็นเราได้แต่กังวลในใจโรคนี้เป็นไปตามกรรมพันธุ์หรือเปล่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นไปตามกรรมพันธุ์หรือเปล่าเพราะพี่โปรดก็เป็นน่าจะเกิดจากการเป็นภูมิแพ้มากกว่าก่อนผ่าตัดก็ต้องมีการตรวจเลือดว่าน้องแพ้อะไรถ้าผ่าออกไปแล้วสามารถกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ตอนนี้โปรดก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแข็งแรงมากกินได้ดีแฮปปี้ค่ะแต่กว่าที่จะไปถึงขั้นนั้นระหว่างทางเราก็ต้องผ่านอะไรกันเยอะสิ่งที่เราโพสต์ก็เรียกน้ำตาคนอ่านเหมือนกันมันก็แปลกเหมือนกันเวลาที่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกหรือว่าใครจะมาทำร้ายลูกเราจะเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากๆแต่พอเรื่องเป็นความเจ็บป่วยของลูกมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอทั้งที่ความเป็นจริงเราควรจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากที่สุดเพื่อให้ลูกได้มีที่ยึดเหนี่ยวตอนนี้ก็พยายามคุณป๊อปเขาไม่ค่อยกังวลแต่เรามันมีเหตุการณ์ที่เราต้องวางยาสลบให้ลูกเองเป็นคนกอดลูกไปที่เตียงและเป็นคนที่ให้ลูกดมยาซึ่งตรงนั้นครั้งที่เป็นพี่โปรดเราก็เจ็บปวดหัวใจมากๆแล้วพอต้องกลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกโอ้ยทำไมเราต้องเป็นคนให้ลูกดมยาเองเพราะลูกจะตกใจทุกคนตรงนั้นเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาแล้วในห้องมีแต่ไฟดวงใหญ่ๆเขาต้องไปนอนอยู่บนเตียงเขาไม่ยอมเราไม่อยากให้มีการมัดเขาเชื่อใจเราที่สุดเราเลยต้องเป็นคนวางขั้นตอนการวางยาสลบมันสำคัญมากเราค่อนข้างที่จะกังวลเรารู้ว่าทีมแพทย์เก่งแต่ใจคนเป็นแม่หลังจากผ่าตัดใช้เวลาพักฟื้นนานไหมแล้วแต่ตัวอาการของเด็กเลยบางคนก็ 2-3 วันแต่อย่างที่โปรดอาทิตย์กว่าปาลินแข็งแรงพักไม่นานภาวนาให้เป็นแบบนี้เสียงสั่นอยากเป็นแทนได้ไหมไม่อยากให้ลูกเจ็บ